หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการร่วมกับทางชุดสุนัขทหารกองกำลังนเรศวรค่ะทำการตรวจค้นรถยนต์กระบะต้องสงสัย1คันโดยมีนายกฐินสำราญมีภูมิลำเนานะคะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นคนขับรถยนต์ Toyota รุ่นไทเกอร์สีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ทอธง5096เพชรบูรณ์ค่ะซึ่งจากการตรวจค้นพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในเสื้อยืดสีขาววางอยู่ในช่องเก็บด้านข้างหลังเบาะของคนขับมีการบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงินแบบกดปิดดึงเปิดจำนวน193เม็ดแล้วก็ยังมีอาวุธปืนยาวแบบประดิษฐ์ค่ะจำนวน1กระบอกพร้อมด้วยกระสุนปืนอีกจำนวน1ด้วยจากการสอบถามนายกฐินให้การยอมรับนะคะว่ายาเสพติดแล้วก็ปืนแก๊ปดังกล่าวค่ะเป็นของตนเองเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายด้วยทั้งนี้ค่ะจากการสอบสวนเพิ่มเติมนายกฐินให้การยอมรับสารภาพว่าได้ไปซื้อยาเสพติดประเภท1หรือว่ายาบ้ากับชายชาวกะเหรี่ยงจำนวน200เม็ดเป็นเงิน 2,500 บาทซึ่งทางหน่วยค่ะก็มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่ละมาดเพื่อนำตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ